ซานดราฮูลเลอร์กับบทแม่บ้านนาซีสารเลือดเย็นผู้สร้างวิมานสวรรค์ไว้ข้างทันทสถานแห่งนรกหนึ่งในนักแสดงที่ทั่วโลกกำลังจับตามองมากที่สุดในวินาทีนี้สำหรับการประกาศรางวัลออสการ์คงหนีไม่พ้นซานดราฮูลเลอร์นักแสดงเจ้าบทบาทจากภาพยนตร์เรื่อง Anatomy of a Fall ที่เธอปล่อยของจนได้รับการเสนอให้เข้าชิงสาขานักแสดงนำหญิงแต่อีกบทบาทหนึ่งนั้นที่ทำให้เธอโดดเด่นไม่แพ้กันสำหรับปีนี้นั่นก็คือบทบาทของเฮดวิกเฮิร์สภรรยาของนายพลรูดอฟนายทหารผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ชาวยิวนับล้านคนในหนังเรื่อง The Zone of Interest ที่แม้จะได้รับการยอมรับจากบทบาทนี้แต่เธอกลับเคยออกมาบอกว่าฉันไม่อยากเล่นเลยฉันเคยสาบานว่าจะไม่มีวันรับบทนาซีเนื่องจากเธอไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตแต่สุดท้ายเธอก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นบทที่เกรเซอร์เขียนขึ้นซึ่งเธอก็ได้มอบการแสดงที่น้อยแต่มากจนทำให้เธอได้รับรางวัลระดับโลกจากหลายสถาบันสำหรับบทดังกล่าวการแสดงของเธอจะถึงเครื่องแค่ไหนและบทบาทราชินีแห่งออสชวิทจะถูกนำเสนอออกมาอย่างไรสามารถสัมผัสได้ด้วยตาของคุณใน The Zone of Interest วิมานนาซีวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น